เอ้ยไม่อยากรีแอคชั่นเลยแม่งยาวสัสสัสโอเคสวัสดีครับอยู่กับรีแอคชั่นตอนที่ EP ที่15นะครับวันนี้อยู่กับยุทธบาลของเพื่อนตอนที่13นะฮะซึ่งที่ผมถ่ายตอนนี้คือ31 31ตุลาคมใช่ครับนี่คือวันฮาโลวีนนะคลิปนี้น่าจะลงปีหน้าจอมใจเอาครับส่วนนี้อยู่ EP 13นะชื่อว่าใครนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้ต้องเบาที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้มัน4ทุ่มกว่าแล้วนะฮะโอเคมิตรภาพที่แท้จริงก็คือเพื่อนเราไม่ควรขาดมิตรภาพไปจากชีวิตมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมากเอาแบบนี้แล้วกันโอเคเพื่อนที่แท้จริงต้องไม่ทรยศและควรสนิทกันให้มากๆแต่ถ้าเกิดเราขาดมิตรภาพเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกชินแล้วชินแล้วดูฮีโร่บายของเว็บมา2ตอนติดละฮีโร่บายแรกของเพื่อนภาค13นี่ตอนที่13นะโอเคข้ามอินโทรดีไหมโอเคข้ามอินโทรเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ซ้ำๆอ่ะเนาะโอเคไปอย่างรวดเร็วนะโอเคอยู่ได้รอแล้วไปภารกิจอันทรงเกียรติโอ้ยเดี๋ยวปวดขาโอ้นี่ไอ้เนื้อเมนเอ้าเออใครเออเจ็บตีฉันเอาเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดก่อนตอนก็เลยบอกว่าฉันลืมป้องกันเนื้อเมนโอเคเราฉันด้วยแล้วเดนรอดอยู่ไหนอ่ะก็อยู่บ้านนาไทเกอร์ไม่ใช่อ่ะใช่ก็อยู่บ้านนาไทเกอร์นี่ฉันปวดขาฉันวิ่งเร็วไม่ได้ฉันปวดขาเดนรอดลืมดูตอน22หรือเปล่าฮะไม่มียาเดี๋ยวขอนะเทคเกอร์เดี๋ยวขึ้นไปทางคงยาเป็นไม่ตายหรอกเออเออลูกเมียมันตุ่นอะไรมาคุณตรงเนี้ยตัวตุ่นอูดเดี๋ยวน้ำมันหมูอันนั้นมันอูดเดี๋ยวแค่จัดการเองทำไมเอ้ากระต่ายตัวอะไรอ่ะกระต่ายกระต่ายเฮ้ยกระต่ายอย่าไอ้ยิ้มลิ้นเฮ้ยมันยังอยู่กระต่ายศักดิ์สิทธิ์มาเร็วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเดธหลอดจะชอบกูพิเศษนะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เดี๋ยวแล้วเดธหลอดอยู่ไหนอ่ะเดธหลอดอ่ะนี่นะใครแสดงลูซิเฟอร์นะอาร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจไปอยู่ที่พิเซอร์ไลท์ไดเมนชั่นและเดธหลอดกับน้ำแข็งที่นั่นได้ไปเจอฉันและพ่อของฉันครับและเดธหลอดก็ได้ทำพันธสัญญากับฉันแต่พ่อแล้วเดนหลอดจะกลับมาไหมอ่ะ Nothing จะกลับมาก็น่าจะเป็นปีและป่องไฟข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยเอานาเทเกอร์โอ้ดีเอานาเทเกอร์ขอยาแก้ปวดขาหน่อยโอ้เดี๋ยวฉันต้องหาวัตถุดิบก่อนค่ะนักข่าวนักข่าวก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วเอามันปีเลยอ่ะฉันก็งงอยู่นะเนี่ยอันนี้ใครมาอย่างเดธหลอดก็หายไปอ่ะนั่นสิแล้ววัตถุดิบที่พวกเราหามาก็กระสุนนะดิเดี๋ยวสมอลีหมดแล้วโอ้มาทําไมเขาน่าหมายความว่าตอนที่12ที่ดูไปนี่เสียดายเปล่าเนี่ยโอ้ฉันยังไม่มีวัตถุดิบทำเลยพอดีวัตถุดิบหายหมดตอนลบเหมือนที่เหมือนที่ยิงเขาว่าผลพระเอ้ยอย่าลูซิเฟอร์จะว่าไปรอปงสังหารนะเธอเกิดโซไลท์เดเมนชั่นมันคืออะไรเหรอมันคือแดนที่กักเก็บวิญญาณและความตายไว้นะเป็นแดนที่พ่อของฉันและแม่ของฉันเป็นราชินีกลุ่มนี้ติดตามก่อนครับแม่กับพ่อของฉันเป็นผู้ดูแลกว่าเป็นปีแต่ถ้าใครในพิธีนั้นจะสลับตัวกันในโลกอื่นจะต้องทำพันธสัญญาถึงจะสลับตัวได้โอ้ทำกันเป็นระบบแล้วเนี่ยและฉันเป็นลูกคนที่110ของราชาไม่แน่ใจนะว่าคนที่แสดงลูซิเฟอร์นี่เป็นอาร์ตหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมก็เจออีกทีตอนเครดิตแหละสีระบายโลกคู่ขนานครับไม่เป็นหนึ่งชุดของนายตอนแรกยังเป็นลายคีเปอร์เลยนี่เดี๋ยวลายคีเปอร์กูจางนึกอ้าวเฮ้ย
เอาเสื้อขาดเสื้อลายคิปเปอร์หายเออจะว่าไปดูซิเฟอร์นายอยู่เท่าไหร่อ่ะ225ปีครับชั้นเลยงั้นเลยอ้าวโอ้โหเยอะกว่าลีชินยวนอีกแล้วพวกเราต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นชื่อเฉยๆหรือเรียกเป็นสาวแม่งสาวเอ็ดมากท่านโคตรโคตรโคตรผิดลักษณะเลยโอ้สุดทำไมนายให้เกินดูงงอ๋อฉันงงว่าพอดีอ่ะถ้าเกิดโลกไอ้นี่ถ้าเกิดพวกดาวโคจรมาเรียงตัวกันอ่ะโลกมันจะยังไม่เปลี่ยนทุกครั้งแต่ว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรมาแทรกแซงแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์อะไรแล้วไอ้ฟลอร์ทิงเกอร์เขาเป็นไรเนี่ยต้องมันชักขึ้นชักลงเนี่ยอ๋อฉันฉันเมื่อยแขนโอเคเอากิมลิปเปอร์ทำไมอ่ะเออครับแต่ทำไมโลกถึงเปลี่ยนนอกจากไอ้นี่นายพอรู้ไหมลูซิเฟอร์มีการแบบย่อเขาเลยนะย่อเขาเมื่อกี้ลูซิเฟอร์รู้ไหมว่าทำไมโลกถึงเปลี่ยนนอกจากไอ้ดาวเคราะห์เรียงตัวกันนะเปิดรู้เวียนหัวไหมนะเวียนโมเวียนโมเวียนโมเวียนทำไมนายพอรู้ไหมว่าทำไมโลกถึงเปลี่ยนเพราะว่านายไทเกอร์เมื่อกี้นายไทเกอร์บอกว่ามันต้องมีเหตุการณ์อื่นมาแทรกแซงนายพอรู้ไหมเพราะเผื่อนายรู้อะปกติเวลาดาวมันเรียงตัวกันแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนทุกรอบมันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างนึงเข้ามาแทรกแซงแล้วนั่นแหละเหตุการณ์นั้นนายพอรู้ไหมว่าเหตุการณ์อะไรอะก็คือเหตุการณ์โลกนี้กับโลกโซลไลเดเมนชั่นเชื่อมต่อกันเออจริงดิ Yes sirโอ้ทีก็ไทยกระจ่าแล้วนี่น่าจะอาร์ตแน่นอนภาพผิดเครดิตน่าจะฟ้องผมนะไม่ก็อาร์ตมาคอมเมนต์ใส่ผมนะแล้วทำไมนายพอรู้ไหมทำไมเดรอดถึงความจำเสื่อมอ่ะเดรอดข่าวยังไงล่ะอ๋อตกเขาก็เลยความจำเสื่อมตกเขาแต่ตอนที่สิบละโลกก็เปลี่ยนเลยโคตรพอดีอ่ะแบบไอ้ที่ลูซิเฟอร์เล่ามาเมื่อกี้พอเดรอดความจำเสื่อมเสร็จปุ๊บก็จิตไปหลุดเชี่ยวหนูแล้วทำให้แบบมาเชี่ยวต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลกก็เปลี่ยนเหรอคิวริเปอร์เสร็จน่าจะประมาณนั้นโอเคปุ๊บบางทีอาจจะทำให้โลกหลุดเลยก็ได้นะโอ้แล้วสบไอ้มันคืออะไรเนี่ยนี่มันน่าสิแล้วก็สงสัยมานานละมันจะรู้ได้ไหมที่ลมควันเลยอะไรเนี่ยไปหาคุณแจมาคุณแจเขียนผิดเลยโอ้ใครเขี่ยกุญแจอย่างนี้วะกูภาษาไทยกูภาษาไทยต้องการเอาศิลาจารึกมาตีหัวคุณครับหาคุณแจแล้วกุญแจคุณกดแบบกุญแจแบบนี้แหละแล้วกุญแจหน่อยสิแล้วกุญแจกุญแจอยู่ไหนอ่ะข้างบนหัวคืออะไรอ่ะไหนจบสิฉันขอใช้เวทมนต์อยากขโมยลิปโลเปล่าเฮ้ยแล้วทำอะไรไปคือคิดมุ้งไม่ออกเพราะมันคุยไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดบทไงดีทำไมเข้าไม่ได้อ่ะใครปิดประตูใครเปิดประตูวะฉันเข้าไม่ได้เขาผิดฝั่งเปล่าไปถึงฝั่งซ้ายกับขวานะโอเคเนี่ยได้ละโอ้อ้าวแล้วชาวบ้านนี้มันจะคือใครเนี่ยขอชาติแล้วทำไมชาติต้องห้อยหัวเงี้ยชาติเป็นญาติกับข้าวชาติไทยชาติ
อ้าวโล5เรายกเลิกคาดเราไม่ใช่เหรอเยอะมากเลยดูแม่สาสุสานก็ทรยศฉันเนี่ยฉันเลยเกลียดคนทรยศเนี่ยไอ้3 3นี่คืออะไรไม่ใช่3 3 3 3อ้าวรู้จักรู้จักเป็น1 1 1 1 1 1ฮะไหนอ้นเจอบายที่ทางลงตรงนี้ก็มีฮะเออตามข้าพเจ้ามาโอ้โหเรียกแบบเรียกแบบสุภาพมากมีตัวหนังสือด้วยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีฉากนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยคนเขียนน่าจะแฮงบอดก้านะก็นึกว่าเป็นภาษาของมิตินั้นภาษาเทพไงเรื่องเรื่องไปไปฟังออกไหมล่ะฟังออกไหมล่ะเออแล้วลูซิเฟอร์นายจะนอนที่ไหนอ่ะนายมีบ้านไหมนี่นอนที่ลูซิเฟอร์นอนกับนายแฮกเกอร์อ๋อได้เพราะว่านายก็มาแทนเดดหล่อแล้วนายก็นอนกับกินริปเปอร์เลยแต่อย่าเกย์กันโอ้ถือว่าแต่ถ้าเกิดนั้นไม่ไปช่วยเดี๋ยวหลอดก็ตายอ่ะโอ้ปวดขามากขอบใจมากอะไรนะเอายาแก้ปวดขามายิงดิเอ้ยอย่าไอ้กินริปเปอร์ทำไมกินริปเปอร์นี่จะลอบสังหารตัวละครทุกอย่างเลยนะเนี่ยใจเย็นสงสัยน่าจะปรุงยาสงสัยน่าจะโดนปรุงยามันหนักก็เลยปวดขากิลิเปอร์ถามหน่อยดิทำไมนายถึงแบบป้ายมันเกี่ยวว่าฮ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 ่าขึ้นมากกว่าตอนวันแรกๆที่นายมาสาเหตุง่ายๆเลยนะตอนมาครั้งแรกก็ไม่ค่อยจะชินกับโลกเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราถูกชินแล้วโอเคแล้วปกตินายอยู่กับปกตินายอยู่กับนี้หลอดนายห้าวอย่างงี้ไหมเห็นบอกว่าชอบทะเลาะกับนี้หลอดอ่ะนี้หลอดเอออย่าทำมันให้มันได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นกระต่ายพันปีนั่งชื่อว่าอืออ่าโอ้สวัสดีลูกแกะโอเคขอต้อนรับถ้าเห็นลูกแกะขอต้อนรับสู่โลกถ้าเห็นลูกแกะเสียงพูจะอึกมานี่ขอต้อนรับสู่โลกลูซิเฟอร์ตามไม่ได้หน่อยเดี๋ยวฉันพาไปแนะนำโอ้โหฉันก็ยังไม่ได้เชื่อมทำความชินกับโลกอะไรนี้หรอกโดดแบบโลกมันเปลี่ยนโดดแบบดรีมสปรีดลอนยีโลกก็เปลี่ยนไปเพราะไอเราเรียงตัวกับไอโลกเชื่อมต่อโอเคโลกคู่ขนานปลายท็อปนิวตัวนี้เป็นที่ฝึกช้อมฝึกซ้อมของฉันกับฝึกช้อมและไอ้ข้างบนยอดเขานั่นคือบ้านของฉันหนึ่งบ้านของฉันกับซีโรบายบ้านฉันลืมแนะนำตัวให้แต่ละคนบ้านหนึ่งฉันชื่อฮีโรบายส่วนเสื้อเขียวๆนี่คือซีโรบายส่วนไอ้กระดูกนั่นชื่อกิลลิเปอร์ไอแอมและประโยชน์โอเคไอแอมยูสเลสส่วนอันนี้เป็นอุ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้เป็นที่เอาไว้เลี้ยงม้ากระดูกเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วมาซอมบี้มันมาไงอ่ะมาซอมบี้มันมาไงอ่ะมาแต่ครั้งต้นเหรอฮะไม่แล้วมาซอมบี้มันมาไงตอนแรกมันมีแต่ม้ากระดูกเออช่างเถอะส่วนตรงนี้บ้านเดดลอร์ดอยู่ไหนเดี๋ยวก็เป็นม้ากระดูกฮะนี่บ้านเดดลอร์ดนี่บ้านเดดลอร์ดกับกิมดิปเปอร์เดี๋ยวกิมดิปเปอร์เมื่อกี้สำลักอะไรสำลักลาวาค้างเหรออันนี้คือบ้านเดดลอร์ดกับกิมดิปเปอร์ถ้าเกิดนายจะนอนบ้านนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าทำอะไรกับกิมดิปเปอร์เดี๋ยวจะหนักจะหนักเดี๋ยวหนังมันจะคนละม้วนยิงกระต่ายมั้งเออทำไมกินลิปเปอร์โรคจิตจังวะมันจะฆ่าหายเป็นจะล้อผมฆ่าทีเนี่ยที่ใส่ขยะพวกเราอ่ะที่ใส่ขยะเนาะเออเออว่ะโดนขายอะไรอ่ะพี่โดนมันอยู่ในมันจมอยู่ใต้ดินโอ้ยไม่ต้อง
ต้องสร้างใหม่เพราะว่าฉันพอจำไม่คีบสร้างเลยเอ้าเขาหายไปไหนอ่ะเอ้าเขาโนคีบอ่ะคีโนคีบไปแล้วว่าดีลามะโอ้ยเอ้าลามะหายอุ้ยเอาลามะกลายเป็นหนังอ่ะอุ้ยหนังหมีหนังหมีนี่แน่คือเจ็ดหนุ่มเมื่อครั้งหน้าใหม่ขอบคุณนี่คือน้องโอ้ยโทษได้ยิงให้ระบายหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงไฟป่าครับเสียงฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีมัลติช็อตด้วยเหรอดูชื่อมาสิอ๋ออ่านไม่เป็นจะว่าไปตอนนี้เห็นมา3ตอนยังไม่เห็นว่าหันไปนอนเลยสังเกตไหมที่หมู่บ้านไม่มีกล่องจดหมายกับนาฬิกาหายไปแล้วตั้งแต่เปลี่ยนโลกมายังไม่เห็นว่านอนเลยกล่องจดหมายหน้าบ้านฉันเอ้ยทำไมตอนนี้มันกลายเป็นเนเธอร์บริกอะตอนแรกมันยังเป็นแมกมาหมดเลยนี่มันมีใครสักคนที่เตรียมแมปเปลี่ยนไปฮะอะไรกินเฮ้ยอะไรของเฮ้ยนายเอาไอ้นี่มาด้วยเหรอ Scarsensus เก็บไอ้นี่มาเออแต่ไอ้นั่นลองเชิญมาดิลองเชิญมาดิเดี๋ยวจะรู้เลยเออตอนนี้เป็นประตูเนเธอร์ตอนนี้มันก็เป็นเพื่อนหน้าใหม่คือเรื่องที่จะถามก็คือฉันจะขอยืมห้องนี้ทำห้องวิจัยกับนี่ได้ไหมไม่รู้จะเรียกมันอะไรดีอ่าได้เลยแต่ว่าได้เลยแต่ว่าอย่าทำอะไรให้เสียหายแล้วกันเพราะฉันมีแผนว่าอนาคตฉันจะเอาห้องนี้เป็นแบบห้องทดลองแล้วก็แบบเก็บของสะสมอะไรมากมายใช่คงคิดว่าอุ้ยโทษเพื่อนคงไม่พังกระจกออกมาหรอกจ้วงทีกระเด็นเลยมันไม่ใช่วิเธอร์ฉันทุกคนฉันจำเดดหลอดได้แล้วคือตอนแรกฉันเดดที่ฉันรู้จักกับเดดหลอดเพลงเราอารมณ์ฉันคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนคือเดดหลอดอ่ะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับพวกเราใช่ไหมซิโรบายฉันจำได้ว่ามีคนหนึ่งใช่หน้าคล้ายๆเดดหลอดกับกิลิเปอร์เลยฉันจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่จำได้ว่าเดดหลอดชอบไปแบบหาเรื่องคนอื่นแต่บางทีเวลากิลิเปอร์โดนแกล้งก็ใจนี่แต่กิมลิเปอร์เวลาโดนแกล้งอ่ะฉันจำได้ว่าเดดหลอดจะไปช่วยและไอที่เดดหลอดบอกว่าเป็นเพื่อนกับนิโคเมนเซอร์กับเนมเลสวันแล้วก็อาริลาเจอร์เพราะว่ามันอยู่โรงเรียนเดียวกับพวกเราถ้ากับเดดหลอดเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับพวกเราแต่เราไม่เคยรู้จักเห็นแต่พวกหน้าเพิ่งมารู้จักคราวนี้แหละถ้ากับได้เจอเพื่อนเก่ากับมาใหม่โดยบังเอิญเอาเสื้อบายใจทำอะไรอ่ะนี่ไงไม่ใช่หนาวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอแช่หน่อยออนเซ็นเฮ้ยเดี๋ยวนั่งอะไรเนี่ย what เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเจนบูชาเออเดี๋ยวเอาไปทำพื้นเข้าพังอ้าวแม่งเลยเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันก็แตกแล้วเป็นเรื่องได้ข่าวว่าซีโรไบชอบมโนเรื่องไอ้นี่คุยกับผู้สร้างจักรวาลโอเคทุกคนนายจะพวกนายจะทำอะไรกันก็ได้นะเดี๋ยวฉันขอไปนอนก่อนฉันรู้สึกง่วงเย้ในที่สุดเห็นซีโรไบนอนสักทีเฮ้ยพี่เดชเจอมาหน้าบ้านเราได้ไงอ่ะฮะอ้าวแม่งก็ยังไม่นอนเฮ้ยเพื่อนบ้านมาว่ะเออแต่ถ้าเกิดอย่าไปฆ่าตัวที่มันมีธงนะเนเบอร์คัมอ่ะเนเบอร์คัมมานี่พี่เดชเจอมานี่เนเบอร์คัมมานี่ขอให้เจอธงขอให้เจอธงนะเดี๋ยวฉันขอไปนอนก่อนฉันรู้สึกง่วงๆไม่รู้นอนเถอะเห็นเปลี่ยนโลกมายังไม่เคยเห็นนอนเลยเดี๋ยวตัวสอนตรงนี้เปลี่ยนดีกว่าโอเคมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แรกนะนี่เดี๋ยวขอในตัวค่อยเคลียร์โอเคไว้ตัวไว้ที่ตัวกันทางนั้นซิโรบายที่ให้ยืมชั้นใต้ดินไอ้เรื่องแบบนี้ก่อนนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นชั้นน่าจะเป็นห้องใต้ดินนะเราขึ้นไปหาซิโรบายกันโอเคอันแน่
มันต้องมีอะไรไม่ดีแน่นอนโอเคขอบคุณที่ตามชมนะฮะ13ก็โอเคอยู่ครับผมขอบคุณ